ชิ้นเดียวบอกเล่าได้นับ10เรื่องราวประผลงานพ่อหลวงของแผ่นดินไม่เพียงออกแบบพระรูปปั้นในหลวงรัชกาลที่9ประทับนั่งบนผืนนาสะท้อนความใส่พระทัยต่อประสบนิกรหากยังเขียนลายเส้นบนฉลองพระองค์บันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งทรงพระเยาว์ผนวดและพระราชกรณียกิจนานาผลงานของลิขิตมิสิทธนาการศิลปินจากเชียงรายหนึ่งในศิลปะ70ชิ้นจากความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ณสยามแกลเลอรี่รวบรวมสะสมจากศิลปินทั่วไทยเช่นธงชัยศรีสุประเสริฐวชระประยูรคำมานพสุวรรณปินทะและช่อประติมากรรมที่ศิลปินมากฝีมือสร้างสรรค์เพียงไม่กี่ชิ้นมาจากความพยายามของนักสะสมงานศิลป์มัญชุษาอุดมวิทย์ที่นอกจากต้องแสวงหาชิ้นงานสำคัญยังต้องสืบค้นข้อมูลที่มาและความหมายโดยการเปิดห้องพิเศษจัดแสดงถาวรยังมีเป้าหมายให้ผู้สนใจได้สัมผัสศิลปะหลากแรงบันดาลใจในพื้นที่เดียวกันหลายๆท่านเนี่ยเอาใจใส่เข้าไปเอาความรู้สึกที่มีเกี่ยวกับพระองค์ท่านถ่ายทอดออกมาแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะชอบงานที่มีเรื่องราวก็รู้จักกับศิลปินค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเก็บรวบรวมงานของศิลปินมาไว้ที่เดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันเป็นการดีด้วยที่หนึ่งเราก็จะได้ช่วยศิลปินในการเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าตรงนี้แล้วก็ในแง่ของประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นที่รวบรวมที่ประชาชนมาในที่เดียวเนี่ยก็จะได้เห็นผลงานอันทรงคุณค่าตรงนี้นะคะได้ทั่วถึงนะคะในอนาคตนักสะสมงานศิลปะสาวยังเตรียมนำงานประติมากรรมทรงคุณค่ากว่า70ชิ้นไปเผยแพร่ยังจังหวัดต่างๆให้งานศิลป์บอกเล่าพระมหากรุณาธิคุณ